ชอบใช้เวลาในวันหยุดไปกับเรื่องอะไรครับหลายคนอาจจะชอบไปห้างสรรพสินค้าจับจ่ายใช้สอยดูหนังหรือไปดูคอนเสิร์ตพี่เอ๊จิรากรตอนค่ำๆหลายคนอาจจะชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดแคมปิ้งเล่นน้ำทะเลบางคนอาจจะชอบไปเที่ยวต่างประเทศไกลๆแต่สำหรับครอบครัวของผมครับเราชอบไปเที่ยวสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านซึ่งมีหลายแห่งครับเช้าวันหนึ่งเป็นวันที่อากาศดีมีลมพัดเบาๆเสียงนกร้องอยู่บนยอดไม้มีเสียงใบไม้กระทบกันครับเราสามคนพ่อแม่ลูกเข็นรถเข็นที่มีลูกชายตัวเล็กอายุ7เดือนไปบนเส้นทางที่เราเดินกันเป็นประจำจู่ๆครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอยู่ดีๆมีกิ่งไม้กิ่งหนึ่งหล่นเฉียดจากรถเข็นที่มีลูกชายผมนั่งอยู่ไปไม่กี่เมตรในวันนั้นผมไม่อยากคิดเลยครับว่าถ้าผมเดินเร็วกว่านั้นอีกแค่ 2-3 ก้าวจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและโชคดีมากครับที่มันไม่เกิดขึ้นในวินาทีนั้นผมรู้สึกโกรธต้นไม้ต้นนั้นมากที่มันเกือบจะพากชีวิตของคนที่ผมรักที่สุดไปผมอยากให้คุณทุกคนลองหลับตาครับลองนึกถึงภาพเมืองใหญ่ที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้เมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงเสียดฟ้าอาคารสิ่งก่อสร้างสีเทาๆที่ดูไร้ชีวิตอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันและมลภาวะน้ำในคลองที่มีสีดำเน่าเหม็นเราทุกคนใช้ชีวิตอย่างแออัดในเมืองแห่งนี้ครับรีบทำงานเดินทางแข่งกับเวลาเพื่อไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์จากข้อมูลบอกครับว่าคนไทยใช้เวลาออนไลน์ถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันซึ่งมากเป็นอันดับ3ของโลกครับเราบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราออกกำลังกายกันน้อยลงนั่นเองครับคือสาเหตุที่ทำให้คนเมืองอย่างเราอยู่ในภาวะที่มีความเจ็บป่วยไม่เพียงร่างกายครับแต่รวมถึงจิตใจด้วยทุกคนอาจจะลืมถึงองค์ประกอบหนึ่งของเมืองที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความเจริญทางวัตถุเหล่านั้นมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักดีครับใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงต้นไม้ครับต้นไม้ที่เกี่ยวพันกับคนเมืองอย่างเราตลอดทุกช่วงชีวิตมีงานวิจัยที่บอกว่าจำนวนต้นไม้ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนนของนักเรียนที่สอบได้ในโรงเรียนนั้นลูกหลานของเราที่นั่งใกล้หน้าต่างที่สามารถมองเห็นต้นไม้มีแนวโน้มที่พฤติกรรมและคะแนนการสอบจะดีกว่านักเรียนที่นั่งในตำแหน่งอื่นของห้องผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่สีเขียวในรัศมี1กิโลเมตรจะมีความเครียดน้อยกว่าคนที่อยู่ไกลออกไปถึงเท่าตัวผมเคยมีภาวะปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่หลายปีครับผมเปลี่ยนคุณหมอหลายท่านเปลี่ยนโรงพยาบาลหลายแห่งครับผมทำ CT สแกนหลายรอบมากน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยแล้วครับแต่ผมหาสาเหตุนั้นไม่เจอนี่คือภาพห้องทำงานของผมครับผมใช้ชีวิตอยู่ในนี้1ใน3ของวันทุกวันแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับผมมีโอกาสได้เปลี่ยนห้องทำงานใหม่นี่คือภาพห้องทำงานของผมแค่ผมเงยหน้าขึ้นมาผมจะเจอภาพนี้ครับทุกวันจะมีนกตัวเล็กๆผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร้องเพลงให้ผมฟังทั้งวันหลังจากนั้นไม่นานครับอาการปวดหัวของผมหลายปีค่อยๆดีขึ้นและสุดท้ายมันก็หายเป็นปิดทิ้งครับผมค้นหาข้อมูลงานวิจัยหลายชิ้นที่บอกว่าห้องทำงานที่มองเห็นต้นไม้คนที่ทำงานในห้องนั้นจะมีความเครียดน้อยกว่าคนที่ทำงานในห้องอื่นซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ผมหายป่วยจากอาการนี้ครับต้นไม้สัมพันธ์กับเราในทุกวินาทีในตอนนี้ที่คุณนั่งฟังผมอยู่อากาศที่ทุกคนหายใจเป็นผลผลิตจากต้นไม้ครับต้นไม้ขนาดใหญ่หนึ่งต้นสามารถจะผลิตอากาศให้คนสองคนหายใจได้อย่างพอเพียงกรุงเทพมีคน10ล้านคนครับเราต้องการต้นไม้5ล้านต้นครับจากข้อมูลที่ผมมีเราจะมีตัวเลขของต้นไม้ที่ห่างไกลจากตัวเลข5ล้านมากๆพวกคุณสงสัยไหมครับว่าตอนนี้เรากำลังใช้อากาศจากที่ไหนหายใจต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่กันเป็นสังคมครับมันเกื้อกูลกันมันสามารถสื่อสารระหว่างต้นหนึ่งกับอีกต้นหนึ่งได้ผ่านระบบรากโดยที่มีไปรษณีย์ตัวเล็กๆที่ชื่อว่าไมโครไลซ่าซึ่งเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งครับต้นไม้สามารถเตือนเพื่อนของมันที่อยู่ไกลออกไปว่ากำลังมีอันตรายจะมาถึงเพื่อนสามารถส่งสารอาหารไปเยี่ยมเพื่อนที่ไม่สบายแม้มันจะเป็นต้นไม้คนละชนิดกันแม่ส่งอาหารไปเลี้ยงกล้าต้นเล็กๆที่อยู่ใต้ต้นเพื่อให้เติบโตเป็นต้นใหญ่ที่แข็งแรงก่อนที่มันจะตายครับต้นไม้ต้นนั้นจะคืนสารอาหารทั้ง
สะสมสู่ดินเพื่อแผ่ให้ต้นไม้ต้นอื่นในป่าต่อไปนี่คือสภาพของต้นไม้ในป่าครับคุณลองคิดว่าถ้าวันหนึ่งต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งในป่าเหล่านั้นจะต้องถูกย้ายไปไว้ในเมืองเพียงต้นเดียวมันจะรู้สึกอย่างไรครับผมอยากแสดงให้ทุกคนดูว่าวิธีการเอาต้นไม้สักต้นหนึ่งมาไว้ในเมืองใหญ่ของเราเขาทำยังไงถ้าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นที่ถูกเลือกเขาจะถูกถอนขึ้นมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วคนที่ย้ายต้นไม้มาเขาจะเริ่มทำต้นไม้แบบนี้ครับอันดับแรกเขาจะเริ่มตัดสิ่งที่เป็นน้ำหนักของมันนะครับต้นไม้ต้นนั้นจะถูกตัดใบเพื่อให้สะดวกต่อการขนย้ายทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกับต้นไม้ที่อยู่สภาพแบบนี้ถูกไหมครับต้นไม้ที่ถูกทารุณกรรมแบบนี้มันไม่สามารถจะเติบโตเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วครับแน่นอนและจุดกำเนิดของต้นไม้ในเมืองใหญ่ของเราล้วนแต่มีต้นกำเนิดมาแบบนี้ครับถ้าคุณคิดว่าแค่นี้มันโหดร้ายแล้วยังครับมันยังไม่จบเท่านี้เมื่อต้นไม้ต้นนี้ถูกย้ายมาอยู่ในเมืองใหญ่ครับมันจะถูกนำไปไว้ในที่แคบๆแบบริมฟุตบาทหรือริมทางเท้าในเมืองใหญ่ของเราหลังจากนั้นจะมีคนเอาปูนซีเมนต์ร้อนๆมาลาดทับมันแบบนี้เพื่อทำทางเท้าให้เราครับนี่คือสภาพต้นไม้ที่อยู่ในเมืองใหญ่ของเราอยู่รอบคุณหรืออาจจะอยู่ในบ้านของคุณด้วยซ้ำครับจากงานวิจัยของผมเมื่อ3ปีก่อนเราเดินบนถนนหลายสิบสายทั่วทั้งกรุงเทพผมน่าจะเป็นคนที่เดินรอบกรุงเทพมากที่สุดคนหนึ่งครับนี่คือสภาพของต้นไม้ที่เราเจอจากข้อมูลของเราบอกว่าต้นไม้8ใน10ต้นของกรุงเทพจะต้องมีปัญหาใดปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นเสมอภาพนี้เป็นทางเท้าที่ผมเดินไปขึ้นรถเมล์เพื่อกลับบ้านตั้งแต่20ปีก่อนตอนเป็นนิสิตแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับความเจริญเริ่มย่างกายมาถึงมหาลัยของผมต้นไม้เป็นสิ่งแรกที่ต้องถูกกำจัดออกเสมอและเมื่อมันอ่อนแอครับต้นไม้ต้นนั้นจะป่วยและล้มตายลงอย่างเช่นเหตุการณ์หนึ่งครับผมนั่งฟังข่าวในตอนเช้ามีข่าวต้นไม้ต้นนึงล้มลงกลางกรุงเทพมหานครทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนครับผมรีบเดินทางไปดูต้นไม้ต้นนั้นด้วยตัวเองนี่คือสภาพต้นไม้ที่ผมไปพบมันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่หลายคนโอบครับความสูงนับ10เมตรมันขึ้นอยู่ในซอกริมฟุตบาทแคบๆถ้าเปรียบเป็นคนต้นไม้ต้นนี้คือคนที่ตัวใหญ่แต่มีขาลีบเหล็กครับเขาพร้อมจะล้มลงตลอดเวลาเพียงแค่มีใครสักคนหนึ่งมาผลักถ้ามันเลือกได้ครับผมคิดว่าเขาคงไม่อยากจะทำให้มีใครต้องเสียชีวิตแน่นอนเรามาดูภาพใหญ่ครับเมืองใหญ่ที่เราอาศัยอยู่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดว่าเราควรจะมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า9ตารางเมตรต่อหัวประชากรครับผมอยากจะยกตัวอย่างตัวเลขของเมืองที่น่าอยู่ใกล้ๆบ้านเราเช่นสิงคโปร์ครับสิงคโปร์มีถึง66ตารางเมตรหรือใกล้ออกไปหน่อยที่นิวซีแลนด์มีถึง350ตารางเมตรต่อหัวประชากรทุกคนนึกตัวเลขสักตัวเลขหนึ่งขึ้นมาในใจครับว่ากรุงเทพมหานครของเราถ้านับเฉพาะพื้นที่สวนสาธารณะเรามีกี่ตารางเมตรต่อหัวประชากรครับผมว่าไม่น่าจะมีใครเดาถูกว่าเรามีไม่ถึง1ตารางเมตรต่อหัวประชากรเท่านั้นครับซึ่งน้อยมากๆภาพนี้ผมถ่ายที่ย่านใจกลางเมืองของสิงคโปร์หลายท่านคงเคยไปนะครับสิงคโปร์มีความคล้ายคลึงกับกรุงเทพของเราในแง่ของการเป็นเมืองใหญ่เรามีคนอาศัยอยู่หนาแน่นเรามีสภาพอากาศที่เหมือนกันมากๆในขณะที่ภาพนี้ครับผมถ่ายที่ใจกลางกรุงเทพมหานครของเราที่เหมือนกันไปกว่านั้นต้นไม้ใน2ภาพนี้เป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันครับทำไมคนสิงคโปร์ถึงไม่กลัวต้นไม้ล้มไม่กลัวกิ่งไม้หักไม่กลัวทางเท้าเสียหายสิ่งเดียวที่ต้นไม้ในกรุงเทพของเราดีกว่าสิงคโปร์คือเราไม่มีกิ่งจะหักหล่นใส่หัวใครอีกแล้วครับเราปลอดภัยแน่นอนสิงคโปร์เป็นประเทศที่ผมอยากเชิญชวนทุกคนไปดูต้นไม้ครับเขามีสวนสาธารณะ350แห่งมีทางเชื่อมระหว่างสวนหนึ่งไปอีกสวนหนึ่งที่เรียกว่ากรีนคอริดอร์รวมเป็นระยะทางกว่า300กิโลเมตรคุณสามารถจะวิ่งหรือปั่นจักรยานระหว่างสวนหนึ่งไปอีกสวนหนึ่งโดยไม่ต้องออกไปสูดควันพิษข้างนอกตัดกลับมาที่กรุงเทพครับแค่คุณจะข้ามถนนเล็กๆจากสวนจตุจักรไปสวนรถไฟคุณยังไม่รู้ว่าจะถูกมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนเมื่อไหร่นั่นคือความต่างครับสิ่งที่ทำให้ต้นไม้ของเราและสิงคโปร์ต่างกันไม่ใช่ชนิดครับ
ม่ใช่ลมฟ้าอากาศไม่ใช่ความเป็นเมืองครับแต่สิ่งที่เราต่างกันเรื่องเดียวคือการตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ในเมืองเหล่านั้นจะมีคนคนหนึ่งครับที่ทำหน้าที่ดูแลต้นไม้โดยเฉพาะเราเรียกคนคนนั้นว่ารุกขกรครับทำหน้าที่ตั้งแต่เลือกต้นไม้นำเขามาปลูกฟูมฟักให้เขาเติบโตรักษาโรคเมื่อเขาเจ็บป่วยหลายคนจึงเรียกรุกขกรว่าหมอต้นไม้ครับแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นครับเมื่อต้นไม้ตายลงรุกขกรต้องทำหน้าที่ในการกำจัดซากของต้นไม้ต้นนั้นออกจากเมืองด้วยหน้าที่ของรุกขกรหน้าที่สุดท้ายจึงเปรียบเสมือนเป็นสับปะเลอของต้นไม้ด้วยครับผมมีตัวเลขให้ทุกคนดูครับว่าเมืองใกล้ๆบ้านเราที่มีต้นไม้ที่สวยงามเนี่ยเขามีรุกขกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ระดับนานาชาติกี่คนไต้หวันมี50ครับมาเลเซียเพื่อนบ้านของเรามี94เกือบ100สิงคโปร์มี100กว่าคนครับฮ่องกงซึ่งเป็นเกาะเล็กๆมีเกือบ300คนครับยังไม่รวมรุกขกรที่ทำงานในระดับชาติของเขาอีกนับพันคนผมอยากให้คุณลองนึกตัวเลขอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่2ครับว่าประเทศไทยอันสวยงามและมีต้นไม้นับล้านต้นของเรามีรุกขกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กี่คนครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเดาถูกว่าเรามี2คนครับและหนึ่งในนั้นกำลังมาพูดให้ทุกคนฟังอยู่ตอนนี้ครับไม่ได้ไปดูแลต้นไม้ที่ไหนเลยเรารอให้ลูกกรของเรามีจำนวนเท่าประเทศอื่นไม่ได้หรอกครับต้นไม้ของเราอยู่ในสภาพที่รอต่อไปไม่ได้อีกแล้วทุกคนเริ่มได้ทันทีครับทำให้เมืองของเราน่าอยู่ด้วยการมีต้นไม้ที่สวยงามคุณลองหาเวลาสังเกตต้นไม้ใกล้ๆตัวคุณในที่ทำงานในบ้านบนทางเท้าที่คุณเดินผ่านทุกวันลองหาเวลาเอาเสียมไปพรวนดินเขาบ้างรดน้ำหรือใส่ปุ๋ยเขาบ้างหากมีโอกาสคุณลองหยุดยืนเงียบๆข้างต้นไม้บางครั้งเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างอยากสื่อสารกับคุณก็ได้ครับนอกจากการรดน้ำพรวนดินแล้วต้นไม้พวกนี้ต้องการความรักจากพวกคุณด้วยครับหลังจากวันนี้ผมฝันไว้ว่าในวันหนึ่งเมื่อต้นไม้เหล่านั้นเติบใหญ่ให้ร่มเงาและอากาศบริสุทธิ์ลูกชายของผมคงได้พาลูกชายของเขามาวิ่งเล่นใต้ต้นไม้อย่างที่ผมพาเขามาวิ่งเล่นในวันนี้หลังจากวันนี้ทุกคนคงมองต้นไม้ในมุมมองที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขามีความรู้สึกเขาคือเพื่อนของเราขอบคุณครับ